สวัสดีครับจะมารีวิวนะครับเอฟเฟกต์นะครับผมรุ่นของชาร์กครับของพี่ตุ๋ยนะครับชาร์กรุ่นโอเวอร์ไดฟ์นะครับซิกเนเจอร์พี่หมูคาร์ไลน์นะครับหมูหรือว่าเรียกเขาเรียกในวงการนะครับหมองมือกีตาร์ทั้งหลายที่เรียกว่าหมูขาวนะครับซึ่งหมูขาวตัวนี้จะเป็นรุ่นรุ่นหนึ่งแช่หนึ่งหนึ่งปุ่มนะจะมีสองปุ่มที่แบบเขาเรียกว่าเอาไว้บูทได้นะครับผมตัวนี้ของผมมันเป็นตัวนี้ได้มานะครับเป็นนี่นะครับมอส967นะครับผมตัวนี้นะครับซื้อมาในมูลค่า 2,600 บาทนะครับซึ่งแพงนะครับผมแต่ว่าไม่ใช่แพงแล้วไม่ดีแพงแล้วดีมากนะครับของคนไทยนะครับผมของจากค่ายตุ๋ยมือตุ๋ยนะอันนี้ก็เป็นไบพาสที่ผ่านมานะครับผมก็เสียงไม่ดรอปเลยผมจะลองที่ทุกอย่างไว้ตรงกลางก่อนนะครับผมเกณฑ์กลางโทนกลางครับเลเวลตามเลเวลก็ตามความดังเลเวลก็จะเอาความดังตู้แอมป์ผมใช้เป็น PV นะครับโทนกลางเกณฑ์กลางคือเสียงออกมาดีแล้วคือเป็นโอเวอร์ไดที่ดีมากแล้วมันไม่ใช่โอเวอร์ไดธรรมดาผมว่ามันเป็นประมาณซุปเปอร์โอเวอร์ไดนะครับผมซุปเปอร์โอเวอร์ไดเลยคือแรงมากนะเกณฑ์อ่ะนี่คือเปิดแค่เที่ยงนะครับเสียงยังขนาดนี้เสียงเป็นเหมือนแตกหลักได้เลยครับเล่นง่ายครับเหนียวติดมือสุดๆเดี๋ยวผมจะลองปรับโทนนะครับที่ผมชอบนะต้องมีไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะผมจะลองปรับโทนไปที่ประมาณสักบ่าย2นะครับผมให้มันสว่างขึ้นหน่อยลดเกณฑ์ลงนะครับจะให้เป็นฟีลแบบบอสหน่อยจะอยู่ประมาณโทนที่บ่าย3นะครับเกณฑ์อยู่ที่11โมงก็จะได้อีกคาแรคเตอร์นึงนะครับเป็นเหมือนก้อนบอสเลยขอยัดกับโทนกลางนะครับแล้วผมยัดเบาวอลลุ่มก่อนแล้วผมจะลองปรับเกณฑ์เนี่ยไปที่บ่าย3เลยดูดิว่ามันจะเป็นนี่ผมว่ามันเป็นที่ทอร์ชั่นเลยเนี่ยครับเป็นที่ทอร์ชั่นได้เลยครับผมไม่ได้โอเวอร์ไดนะเนี่ยเลยนะครับผมแรงกับดิทอชันบางก้อนอยู่นะโอเคเพราะนี่ผมไม่พูดเวอร์นะครับผมในฐานะคนเล่นนะครับเล่นจริงๆนะครับแล้วก็ไม่ได้นักดนตรีนะครับเล่นอยู่ที่ชอบครับชอบลองเสียงแรงกว่าดิทอชันบางก้อนที่ผมเคยลองอีกนะครับผมผมจะลองปรับให้มันสว่างขึ้นอีกนิดนึงนะครับผมแล้วลองอยู่ที่สักบ่าย2ดูซิอันนี้จะเป็นซุปเปอร์โอไดนะThank you.
แตกได้นะครับผมว่าโอเคเลยครับตอนนี้ครับใครหาซื้อนะครับใครสนใจหาซื้อได้เลยครับผมเนี่ยของพี่ตุ๋ยมิวสิกนะครับผมนี่นะครับคือไม่ได้มีโฆษณานะครับไม่ได้เป็นตัวเสียคือชอบซื้อมาลองแล้วชอบนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันเขียนว่า mod 6967เนี่ยผมน่าจะเป็นนัมเบอร์นะครับผมไม่ได้เป็นการบริฟายนะครับโอเคนะครับผมแล้วต่อไปไฮไลท์ของมันนะครับคือนี่ครับตรงฮอร์กับลูมอันนี้เสียงมันจะใหญ่ๆนะครับคำว่าฮอร์กก็คือใหญ่ๆเลยถ้าเราปรับมาที่ลูมนะครับเสียงมันจะขยับออกมาข้างหน้าความรู้สึกเหมือนเราเนี่ยถ้าลูมเสียงมันจะขยับออกมาข้างหน้าแล้วเบาลงนิดนึงนิดเดียวนะครับผมแล้วก็เบสจะหายไปนิดนึงนะครับผมไปลูมเนี่ยครับผมน่าจะประมาณนี้นะครับผมดีเลยนะครับเสียงดีเลยคือใครหาอยู่นะครับตัวนี้นะครับแนะนำเลยนะครับผมคือไม่ได้มีโฆษณานะครับผมคืออันนี้เป็นของที่ได้เพิ่งได้เข้ามานะครับก็เลยมาลองรีวิวนะครับบอกว่าเพราะว่าผมว่าคนไทยทำเนี่ยฝีมือสุดยอดอยู่แล้วครับผมนี่คืองานดีตัวนี้นะครับผมรับประกันขอบคุณครับใครสนใจนะครับโปรดติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีเอฟเฟกต์มารีวิวนะครับมารีวิวแบบฉบับแบบอัดสดๆนะครับผมกล้องมือถือเลยนะครับใช้มือถือแล้วก็อัดสดเลยครับไม่จะได้บางคนจะได้รู้ครับสรรพคุณของแอมป์จริงแอมป์หรือเอฟเฟกต์หรือกีตาร์ที่ผมเอามารีวิวครับมันดีแบบไหนสำหรับคนที่แบบไม่มีฝีมือนะครับบางคนกีตาร์ถูกเนี่ยฝีคนฝีมือเล่นเนี่ยก็คือแบบโอ้ดีไปเลยครับผมแต่จริงๆแล้วมันอาจจะต้องมีการเค้นหรือการดูย่านนั้นๆจากการเล่นที่ธรรมดาบ้างนะครับผมอันนี้อาจจะพูดเวอร์ไปนะครับลองติดตามดูนะครับขอบคุณครับ